เชื่อเลยนะคะว่าเรื่องโรคระบาดในปี2020เนี่ยมันจะยืดเยื้อขนาดนี้นะคะแต่ขอบอกได้เลยว่าถ้าผ่านพ้นช่วงโควิด19ไปได้เนี่ยมองกลับมามันอาจจะเกิดมาเป็นแบบ new norm หรือว่าวิธีการวางตัวธรรมเนียมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนอ่ะคงซีคนนึงที่ซีคงพกแบบเจลแอลกอฮอล์แล้วทำตัวสะอาดอยู่ตลอดเวลามากกว่าเดิมมากๆเลยวันก่อนอ่ะอาหารหมดไปซื้อของซูเปอร์ใช่ปะก็เห็นคนเถียงกันก็คือแบบพี่ยามที่อยู่ข้างหน้าเขาพยายามจะยิงตรวจจับอุณหภูมิซึ่งก็มีผู้หญิงคนนึงที่แบบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาแต่ข้างหน้ามันเป็นที่จอดรถที่ร้อนมากๆคือเขานั่งแป๊บเดียวมันก็หายอ่ะมันก็แบบลดลงใช่ไหมคะแต่มันใช่หรือเปล่าวิธีการตรวจแบบนี้วันนี้อาจจะมีวิธีใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วส่วนตัวซีนะซีว่ามันมีจุดที่มันแก้ไขให้ดีขึ้นได้อยู่2จุดจุดแรกก็คือพิกัดในการยืนวัดไข้คนมันไม่ควรเป็นหน้าประตูทางเข้าที่เดินมาจากโรงรถแบบที่ร้อนๆอยู่อะแล้วแบบโอ้โหอากาศเมืองไทยนี่น่าร้อนคือร้อนสุดๆหรือไม่ก็แบบอุณหภูมิมันก็จะเย็นแปลกๆเพราะว่าเราเพิ่งแช่แอร์มาจากในรถเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเสถียรในการวัดไข้ใครเท่าไหร่นะคะในพิกัดในการยืนวัดไข้แล้วสังเกตไหมตรงประตูเข้าห้างอะมันจะมีลมเป่าลงอยู่ตลอดเวลานั่นแหละตัวดีเลยข้อ2พนักงานที่เป็นคนวัดไข้มันก็ดูแบบเสี่ยงไปด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าพอยืนไปยอดวัดไข้แล้วแบบเฮ้อคนนี้ 37.5 เกือบ 38 อะไรเงี้ยคือแบบเขาก็ไปอยู่ยืนสัมผัสใกล้ชิดกว่า1เมตรอยู่แล้วค่ะซึ่งต้องวัดกี่คนก็ไม่รู้กว่าจะแบบผ่านทางเข้าเราต้องทะเลาะเบาะแว้งกันว่าคนที่ไม่ได้เข้าก็มีความหงุดหงิดฟึดฟัดอะไรเงี้ยเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเข้าคนก็เลยเริ่มหันไปลงทุนแล้วก็สนับสนุนกับนวัตกรรมวิกฤตก็คือโอกาสเลยล่ะค่ะวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของนวัตกรรมตัวที่ซีกำลังจะพูดให้คนฟังว่ามันคือกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนของร่างกายเทอร์โมสแกนคืออะไรเทอร์โมสแกนก็คือกล้องที่เอาไว้ใช้ยิงเซ็นเซอร์อินฟราเรดเข้าไปเพื่อตรวจวัดนะคะยิงไปที่วัตถุตัวไหนหรือคนไหนเนี่ยนะคะก็จะสามารถรู้อุณหภูมิความร้อนของสิ่งนั้นได้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยกล้องเทอร์โมสแกนเนี่ยมันถูกเอามาใช้กับวงการเหมือนกับพวกที่ทำสังหาริมทรัพย์ลองดูซิว่าสายไฟเส้นนั้นเส้นนี้ฝ้าเรามีความชื้นความร้อนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยถูกเอามาใช้ในหลายเรื่องด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตรวจจับคนที่เป็นไข้เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคโควิด-19ใช่ไหมล่ะกล้องตัวนี้สามารถเอาไปใช้กับอาคารสำนักงานออฟฟิศใหญ่ๆที่มีคนเดินผ่านเข้าออกวันนึงเยอะๆอ่ะเอาไว้ตรวจจับอุณหภูมิต่างๆของคนเนี่ยทำให้ปลอดภัยได้มากขึ้นซึ่งสามารถใช้ร่วมกันกับประตูอัตโนมัติรวมไปถึงประตูทางเข้าโดยปกติก็ใช้ได้เลยค่ะซีว่าพวกอาคารที่มีคนเข้าออกแบบเยอะๆมีหลายๆชั้นน่ะนิดเลยแหละจำเป็นเลยแหละถามซีว่ามันทำอะไรได้บ้างข้อ1ฟีเจอร์ในการตรวจจับใบหน้าโอ้โหขนาดโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยจะปลดล็อกใบหน้าถ้าเกิดใส่หน้ากากเนี่ยก็ยุ่งจะแย่อยู่แล้วแล้วเนี่ยถ้าเราใส่หน้ากากเข้าไปมันจะจำเราได้ยังไงจะว่าไปมันฉลาดเหนือชั้นมากเลยนะแต่มันก็ยอกย้อนอยู่เหมือนกันยุคก่อนถ้าใส่หน้ากากใส่หมวกกันน็อกไม่ให้เดินเข้ายุคนี้ไม่ใส่หน้ากากไม่ให้คุณเข้านะคะตัวนี้เนี่ยมันจะตรวจจับได้เลยว่าคุณใส่หน้ากากหรือเปล่าอุณหภูมิปกติกรุณาสวมหน้ากากอนามัยเออแล้วถ้าอุณหภูมิสูงด้วยไม่ใส่หน้ากากด้วยเนี่ยบันทึกหน้าไว้เลยดูนะเดี๋ยวจะไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ส่องดูนะคะอุณหภูมิปกติกรุณาสวมหน้ากากอนามัยเห็นไหมบังคับให้สวมใช่ไหมพูดไทยได้ชัดแจ๋วเลยค่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงแล้วค่ะว่าจะใส่หรือแบบถอดใส่หรือถอดอะไรเงี้ยใส่เข้าไปเถอะเดี๋ยวมันก็สแกนหน้าให้เข้าไปได้ไหนลองดูซิว่าเร็วหรือเปล่าอุณหภูมิปกติการตรวจสอบสำเร็จต่อไปก็ไม่ต้องให้คนมายิงตรวจไข้กันใกล้ๆอีกแล้วนะคะเอาหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแค่นี้มันก็บอกเราแล้วว่าอุณหภูมิเราเท่าไหร่แต่ถ้าวันไหนเกิดมีไข้ขึ้นมาแน่นอนมันจะทับใจไปค่ะมันสามารถตั้งค่าได้ก็แล้วแต่ผู้กำหนดกฎเกณฑ์ภายในอาคารนั้นว่าจะให้แจ้งเตือนร้องปี๊บปี๊บปี๊บให้มันดูไข้หน้าไข้หน้าหน่อยหรือว่าแบบโอเค notification ไปหาเราแล้วเดี๋ยวแบบเราก็รู้ไว้ว่าคนนี้ป่วยไม่เปิดประตูก็แค่นั้นก็ต้องบอกว่า1ลดความเสี่ยงของพนักงานที่จะไปสัมผัสเชื้อได้มากมายเลยค่ะแต่เรื่องที่2ไม่ได้แก้ปัญหาความหน้าแตกต้องเดินกลับบ้านนะเพราะถ้าเกิดเป็นไข้หรือไม่สบายจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่ดีค่ะผ่านจอนี้แหละจะยิ่งเขินๆด้วยซ้ำแต่มันก็ไม่ค่อยต่างกันกับหน้าแตกแบบแรกอะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกไปอีกด้วยนะคะว่าไม่มีการเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแน่นอนอุณหภูมิค่อนข้างแม่นยำเลยล่ะค่ะไหนเดี๋ยวซีลองส่องดูซิว่าได้เท่าไหร่อีกทีค่ะอุณหภูมิปกติกรุณาสวมหน้ากากอนามัย 36.4 การตรวจสอบสำเร็จเดี๋ยวซีลองยิงปืนดูนะปิ้วๆไม่ใช่ 36.5 ไกลเคียงเลย
สิ่งที่ซีชอบเกี่ยวกับกล้องตัวนี้ก็คือว่าข้อแรกเลยค่ะพูดไทยชัดแจ๋วเลยค่ะคือเขาพยายามใส่ใจตัวซอฟต์แวร์ที่สามารถสื่อสารกันกับคนไทยได้ชัดเจนมากเรื่องที่สองเลยก็คือคนไทยใช้ LINE เยอะค่ะเพราะฉะนั้นการเด้งแจ้งเตือนผ่าน LINE เนี่ยมันก็จะชัดเจนในการรีพอร์ตผู้ดูแลระบบคือรายงานผู้ดูแลระบบอยู่ว่าแบบมีคนที่เป็นไข้เข้ามาในนาทีเท่าไหร่ตึ๊ดไปเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำแล้วก็ชัดเจนแล้วก็มีการทำบันทึกผู้เข้าออกไว้ด้วยชัดเจนมากๆค่ะที่สำคัญถ้าเกิดมันเป็นระบบที่สามารถเช็คอินเข้าไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในการบันทึกของล็อกระบบด้วยหลักๆแล้วเนี่ยแน่นอนเขาไม่ได้ทำมาเพื่อการตรวจจับอุณหภูมิอย่างเดียวเพราะสามารถบันทึกใบหน้าได้ถึง 30,000 ใบหน้าด้วยกันมันจะขึ้นว่าเป็นแกสสำหรับคนที่ไม่ได้แบบมีใบหน้าบันทึกเอาไว้นะคะเหมือนกับเป็นแขกที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เดินเข้าไปก็ได้เหมือนกันสำหรับการแลกบัตรเข้าตึกหรืออะไรก็ตามรวมไปถึงการตรวจจับอุณหภูมิที่โชว์อุณหภูมิขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็บันทึกเอาไว้ดังนั้นเนี่ยนะคะซีบอกได้เลยว่าคุณสามารถเปิดและปิดตัวไหนก็ได้ในฟีเจอร์ที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการคือเผื่อแบบว่าผ่านช่วงโควิดไปแล้วไม่ได้อยากให้ต้องแบบวัดไข้กับทุกคนหรืออะไรเงี้ยก็ปิดฟีเจอร์นั้นไปก็ได้ค่ะซีว่านะคะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากเลยสำหรับสถานที่ที่มีคนเข้าออกเยอะๆโดยที่บังคับไม่ได้นะคือธุรกิจก็คงจะต้องดำเนินต่อไปบางทีคงต้องมีไปทำงานไปเช็คอินอะไรอย่างนี้กันบ้างรวมไปถึงสถานที่ราชการหรือระบบขนส่งมวลชนอย่าง BTS MRT หรืออะไรเงี้ยซีว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คนที่ทำงานเนี่ยเป็นพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะคะลองดูค่ะสำหรับกล้องในการตรวจจับอุณหภูมิสามารถสั่งซอฟต์แวร์ในการเปิดปิดควบคู่กันกับตัวประตูอัตโนมัติได้อีกด้วยค่ะหลายคนอยากรู้ว่ากล้องตัวนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับ Pixel Face Thermoscan 89,000 บาทค่ะสำหรับการลงทุนติดในสำนักงานที่มีคนไปเยอะๆก็ถือว่าคุ้มค่ะแต่ถ้าใครมีงบย่อมลงมานิดนึงก็จะมีกล้องรุ่นเล็กที่ชื่อว่า Pixel Wi-Fi Thermoscan Camera ตรวจจับอุณหภูมิได้แต่จับใบหน้าไม่ได้นะคะราคาอยู่ที่ 39,000 บาทค่ะที่สำคัญเลยก็คือ Pixel เนี่ยเขามีบริการหลังการขายที่ดีด้วยก็คือ call center มีแล้วก็ใครที่แบบไม่สะดวกก็อยากจะแชทมาถามคำถามออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาของการใช้งานเนี่ยสามารถแชทได้ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าเสียสามารถส่งซ่อมได้ผ่านทาง 7-Eleven อีกด้วยแล้วก็ส่งคืนกลับไปผ่าน Curry ฟรีเลยค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้และอุ่นใจได้กับนวัตกรรมของทาง Pixel ค่ะอ่ะทั้งหมดเนี้ยซีว่าดีน่าสนใจดีเดี๋ยวต้องลองไปใช้เยอะๆเคสแล้วก็รอฟีดแบคกันดูด้วยค่ะบ๊ายบาย